วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินให้พวกเราสปีดทอล์คช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่แน่แน่ครับท่านผู้ชมกำลังติดตามชมรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกนะครับขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2นะครับขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตลาดกม10ขาเข้าครับมามีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับมาดู SMS กันนะช่วงที่รอสายนะครับถามถึง BMW ครับ730LI ปี06-08น่าใช้ไหมครับ470608ครับรวม08ก็ตัวแรก E65วันนี้คันนึงก็เหลือประมาณ7แสนใช้คำนี้กว่า5ถึง7แสนมีแต่5แสนกว่า6แสนกว่า7แสนกว่าแล้วแต่รุ่นแล้วแต่สภาพ730 Li FE ก็มีน่าใช้ไหมฮะมันไม่ก็ห่วงแค่มันไม่น่าใช้อะช่วยฟ้าหลังหลายอย่างเลยมันทำอะไรก็ไม่ได้เครื่องยนต์ก็ซ่อมแพงอะไหล่ก็แพงเปลี่ยนเครื่องวางเครื่องก็ไม่ได้คันละ5ล้านกว่าหรือคันละ6แสนก็น่าใช้ไหมล่ะแต่ว่าเซอร์วิสก็หูตบนะถ้าคนไม่รู้นะซื้อ5แสนต้องซ่อมหมุนคือต้องอยู่ในใจไว้ว่ารถคันนี้เดิมทีมันคันละ5-6 ล้านแล้วเวลาเซอร์วิสถึงจะทำใจได้ใช่ถ้าบอกว่าซื้อ5แสนแล้วต้องมาซ่อมทีละแสนกว่าเนี่ยไม่ไหวจริงๆถ้าซ่อมทีเดียวผมว่ามันก็จบนะก็จบถ้าทำทีเดียวก็จบลงทุนกับมันทีเดียวดีๆผมว่ามันก็จบนะนี่คือโฉมแรกใช่ไหมE65ยังไม่ไมเนอร์เชนถ้าขยันขึ้นอยู่ที่ปีหน่อยจะซื้อE66ก็ได้66นะครับผมหรือไม่ก็เฟสลิฟใช่ไหมนี่ก็แปลงE66แปลงหน้าเป็นE66ได้ไม่แปลงหรอกซื้อก็ซื้อมันตรงรุ่นซื้อไปเลยทีเดียวเพราะป่านนี้น่าจะทำหมดราคาก็ประมาณนี้แหละถ้าจะเอาจริงๆราคาเมคเซนส์ก็คือ800,000ตั้งแต่700,000ถึงล้านนึงอ่ะซื้อได้ครับจริงๆเป็นรถที่โอเคนะครับรถดีขับดีครับแต่มันซ่อมแพงคือหน้าตาเนี่ยมันผ่านอยู่แล้วนะครับด้วยสไตล์ความเป็นรถที่เป็นรถหรูของ BMW จุดที่น่ากลัวเลยก็คือถุงลมด้านหลังคู่จะมีเฉพาะคู่หลังซึ่งรั่วข้างนึงเนี่ยมันก็จะมีอาการทรุดตอนที่เราเห็นตอนเช้าก็เราซ่อมหรือเราเปลี่ยนได้วันนี้ก็ถูกลงตอนนี้ซ่อมอยู่ที่ประมาณเต็มที่เลยนะไม่เกิน 25,000 ครับถ้าเปลี่ยนก็อยู่ที่ประมาณอันนี้ราคาอู่นะก็ประมาณ 6-70,000 ต่อข้างนะก็ถือว่าเป็นจุดที่มันต้องเสียทุกคันกับอีกจุดหนึ่งก็คือภายในเนี่ยถ้ารถจอดจากแดดเยอะเนี่ยมันก็จะมีการคืนตัวมันจะเหนียวไอระเหยของตัวพลาสติกเนี่ยมันจะคืนตัววิธีที่ยืดอายุหรือช่วยรักษาเลยก็คือต้องชโลมน้ำยาเพื่อช่วยเคลือบให้มันถนอมมันไว้เพราะมันเป็นลักษณะของพลาสติกรีไซเคิลพอสมควรแล้วตัวนี้นะออนบอร์ดแพงด้วยมันจะพังหมดละไฟติดไม่ครบปุ่มเปิมมั่ววิทยุขึ้นพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันโอ้โหถ้าอุปกรณ์พวกนี้ใช้ไม่ได้อย่าหวังว่าจะไปดัดแปลงก็ทำแปลงก็ไม่ได้ด้วยเปลี่ยนก็ไม่ได้ด้วยต้องอยู่ในสภาพที่ใช้ได้แอร์ออโต้นี่ล้วนแหลกลานเลยขออนุญาตรับสายคุณแจ็คครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทั้ง3ท่านนะครับครับพอดีผมอยากสอบถามเกี่ยวกับการใช้รถหน่อยนิดนึงพอดีผมเป็นมือใหม่ครับพอดีได้ออกรถเป็นระบุได้ฮะยี่ห้ออะไรได้เลยใช่ไหมครับผมครับใช้ Ford Eco Sport ครับผมครับคือณตอนแรกเนี่ยไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกำลังรถนะครับคือพอใช้เนี่ยรถมันค่อนข้างจะอืดครับนั่นเป็นนิสัยของมันอยู่แล้วฮะ Eco SportFord Eco Sport คือในส่วนของการใช้งานเนี่ยมันโอเคทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นขนอะไรเงี้ยขนสัมภาระอะไรเงี้ยผมรู้สึกโอเคมันแต่ว่าในเรื่องของอัตราเร่งมันนี่มันไม่ทันใจบัดซบสุดๆเลยทีนี้เนี่ยอยากถามพี่ยังถามท่านหน่อยว่าระหว่างเปลี่ยนรถกับทำเครื่องแบบว่าทำอะไรกับมันดีแบบว่าผมก็ไม่มีความรู้กับมันแบบว่าอยากให้แบบว่าโอเคเข้าใจหน่อยครับเพิ่งซื้อใช่ไหมคันนี้
จริงๆก็ประมาณปีกว่าๆแล้วฮะปีกว่าๆก็คือออกป้ายแดงมาเลยใช่ขายเนี่ยขาดทุนเยอะเจ็บเยอะตอนเนี้ยถามว่าอัตราเร่งมันเป็นเรื่องปกติของรุ่นนี้อยู่แล้วนะซึ่งอีโคสปอร์ตเนี่ยมันวิ่งอื่นอย่างเงี้ยทั้งเกียร์ทั้งเครื่องยนต์มันนะมันได้แค่นี้แต่ว่าจะทำให้มันวิ่งกว่านี้ได้มั้ยเพียงนิดหน่อยเบาสุดงบน้อยสุดกล่องเครื่องไฟฟ้ากล่องเครื่องไฟฟ้าตัวช่วยให้ล้อมันขึ้นไวขึ้นกล่องเครื่องไฟฟ้าผมเอามาใส่แล้วก็ไม่รู้สึกเลยครับพี่ไม่รู้สึกของใส่ของอะไรครับใส่ของอะไรผมจำยี่ห้อมันไม่ได้คือเพราะฉะนั้นเอามาลองใส่7วันมันเหมือนก็มันจะดีขึ้นมันแทบแต่มันก็ไม่รู้สึกอ่ะคือมันนิดเดียวอ่ะที่มันใช่ถ้าอย่างนั้นพี่จับเขารู้สึกถูกไปทางเดียวเลยวิชัย ECU แฟตอันนี้ช่วยได้อะไรนะครับวิชัย ECU ครับวิชัย ECU นะฮะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้เขาเรียกว่าการรีแมปรีแฟตกล่องเนี่ยฮะใช้ ECU เดิมมีผลอะไรกับศูนย์ไหมพี่ศูนย์น่าจะเง่าไม่มีครับเข้าศูนย์ได้บรรดาปกติแต่ว่าขับเนี่ยน่าจะสนุกกว่าเดิมหรอฮะครับแต่ก็คงขึ้นได้ประมาณสัก 20% นะนะเพราะว่ามันก็มีให้ขับสนุกกว่าเดิมอ่ะคือตอนนี้เวลาใช้เวลาแบบจะเร่งแซงเนี่ยมันเร่งแซงไม่ได้มันเบลอคือผมก็ฟังพี่แหละตอนนั้นเนี่ยแบบว่าเฮ้ยมันผมเคยฟังพี่มาได้หลายเดือนเลยว่าซื้อรถแบบว่าพอซีซีต่ำๆเนี่ยมันได้ประหยัดจริงแต่ว่าพอเวลาตาการใช้งานเนี่ยเวลาจะเร่งอะไรมันห่วยครับบัดซบเลยบัดซบเลยเข้าใจใช่คำนี้ชัดเจนนะบอกมันบัดซบเนี่ยอันตรายด้วยพี่ถ้าเดินทางแต่จังหวัดอันตรายใช่ใช่เวลาผมวิ่งไปต่างจังหวัดนี่วิ่งได้แค่100 120อะไรเงี้ยแบบว่าวิ่งแบบทางเดินขึ้นภูเขาแบบว่าอะไรวะแบบต้องใจเย็นๆไปกับมันเรื่อยๆเอาประหยัดชิวๆเอางี้ผมแนะนำลองไปหาพี่วิชัยดูพี่วิชัยนะครับครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์หน้าจอวิชัย ECU ก็มันจะเป็นประมาณเหมือนรีแมปครับอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ฮะค่าใช้จ่ายก็น่าจะอยู่ประมาณ10,000 กว่าบาทแต่ว่ามันจะต้องมีเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรบ้างไหมเอ่ยไม่เปลี่ยนเลยครับเขาไปแก้โปรแกรมใน ECU ในกล่องเดิมฮะก็จะเป็นการโปรแกรมเข้าไปแล้วก็ปรับจูนนะครับเสร็จแล้วก็จริงๆแล้วสามารถพูดคุยกันได้ส่งบนไดโน่ก็ได้ขึ้นไดโน่เลยดูว่าแรงม้ามันขึ้นเท่าไหร่ลองพูดคุยกับพี่วิชัยดูหรือถ้าไม่เริ่มเป็นขนาดนั้นก็ลองขับดูก่อนถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ต้องจ่ายตังค์พูดคุยกันได้ฮะบอกมาจาก Speed Talk เนี่ยนี่ครับเบอร์นี้นะฮะคือในส่วนของคือผมจริงๆก็ไม่จะขายมันเพราะว่าผมขนของอะไรเงี้ยมันก็เข้าใจมันโอเคเพราะว่าสําไอพื้นที่มันก็จะกว้างไอเรื่องขนของมันได้มันตอบโจทย์ไงฝาท้ายกว้างเวลาจะใช้งานจริงๆไม่ไหวจะเคลียร์มันจริงๆนี่แหละมันติดอย่างเดียวอ่ะรถมันขับสบายถ้าไม่รีบร้อนนะได้ท้องสูงไปไหนมาไหนสะดวกขับประหยัดน้ำมันแต่ว่าถ้าเวลาจะเอาให้มันแรงก็เนี่ยมีวิธีเดียวครับถ้าขายขาดทุนเยอะรถเพิ่งออกมาปีเดียวเนี่ยโหขาดทุนยับเลยใช่ใช่โอเคได้ครับยังไงขอบคุณมากๆไงผมเซฟเบอร์ไปแล้วไงก็ขอบคุณพี่ทั้ง3ท่านนะครับครับได้ครับสวัสดีครับนี่ฮะคำถามหน้าจอเขาบอกอยากได้เดลโลเรนก็คือไอ้นี่ใช่ไหม Back to the Future เดลโลเรนโถจะไปหาที่ไหนอเมริกาหายากเลยถ้าเมืองไทยจะเอาที่ไหนตอนนี้ก็มีเจษดามีฮะเจษดามีจอดอยู่ใช่ไหมเขาขายไหมล่ะเขาไม่ขายอยู่แล้วรถไม่ได้แพงเฉพาะในบ้านเราแล้วทั่วโลกต่างประเทศเขาก็ซื้อเก็บกันเป็นรถเก็บคอลเลกชันนะนะครับอเมริกาทำเสร็จแล้วคันนึงก็ต้องมีประมาณแสนเหรียญนะแสนเหรียญคูณ40เข้าไปก็4ล้านนะไม่ถูกนะเอาปะล่ะ4ล้านเดี๋ยวหาซื้อให้จอร์แดนลาเรนทำเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วรถคันนี้มันเป็นรถคนอังกฤษเป็นคนอเมริกันเป็นคนสร้างเป็นคนนั่นแต่ไปทำที่อังกฤษครับมี2รุ่น2เวอร์ชั่น DMC เนี่ยโดยผลิตออกมาแค่ 2,000 คันทั่วโลกปัจจุบันนี้เขาบอกวิ่งกันเหลืออยู่แค่ประมาณ 6-700 คันที่ยังเหลืออยู่ในโลกนี้นะฮะสิ่งที่หายากที่สุดคือเจ้าตัว GMC เดลารินคันนี้มีพวงมาลัยขวาซึ่งคือรถที่หายากที่สุดที่ผลิตใช้ในอังกฤษแค่เขาบอกมีแค่หลัก10คันเท่านั้นที่เหลือ 97% 98% นี่คือพลอยซ้ายล้วนๆถามว่าวันนี้ในอเมริกาตามหาเขาเล่นกันไหมเล่นครับแล้วก็เป็นรถที่ต้องบอกว่าคลาสสิกยังไงอยู่อย่างนั้นเพราะตัวรถเนี่ยเป็นตำแหน่งอลูมิเนียมเครื่องยนต์วางกลางขับหลังก็ถือว่าล้ำมากว่าจอร์แดนเลียนเนี่ยเป็นคนผลิตออกมาจอร์แดนเลียนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้ที่ปลุกปั้นสร้างรถยนต์คอร์เวตจนโด่งดังไปทั่วโลกครับแล้วก็เดลาเรียนเนี่ยก็มาทำเองลาออกจากบริษัทเจนเนอรัลมอเตอร์มาตั้งบริษัทตัวเองชื่อเนี่ยเดลาเรียนนะครับทุกวันนี้ถามว่ามีไหมครับคุณต้องบินไปอเมริกามีโรงงานหนึ่งรับทำ
มีอะไรเดลเลียนตอนที่สมัยที่โรงงานเดลเลียนปิดร้านเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ที่เท็กซัสซื้ออะไรเดลเลียนจากโรงงานมาทั้งหมด มีอะไรใหม่นะที่ปิดไว้ที่โรงงานเนี่ยเขาไปก็รับช่วงต่อมาแล้วนะเขารับรีสโตให้ทั้งหมดทั้งคันแล้วก็รับสร้างให้ใหม่ทั้งคันแต่ว่าใช้เงินบูรณะน่าอยู่ประมาณคันหนึ่ง 50,000 ถึง 70,000 เหรียญ 50,000 70,000 เหรียญนะไม่ใช่ 50,000 70,000 บาทนะใช่รถคันละคิดทั้งแสนเหรียญน่ะรถก็ตอนนี้แต่ถ้าทำสมบูรณ์แล้วประมาณ 100,000 ถึง 100,000 กว่าครับเขาหากันให้ควักนะครับใครมีตอนนี้ก็บ้านเรามีนี่คือทองเลยอ่ะนี่ก็ท้องอีกอ่ะก็บอกแล้วว่าเนี่ยอเมริกาขายอยู่แสนเหรียญวันนั้นเมืองไทยมันต้องสูงกว่านั้นแล้วตัวรถมันไม่ไปไหนนะเพราะมันเป็นอลูมิเนียมไม่ผุไม่พังอยู่ไงอยู่งั้นนะแต่เขาบอกมันเป็นรถที่ปรับเซียนนะในอเมริกานี่ถ้าช่างไม่รู้จักซ่อมไม่ได้มันไปไม่เป็นเหมือนกันเรื่องระบบต่างๆประตูเนี่ยครับบางทีมันเปิดแล้วมันล็อกปุ๊บมันเปิดไม่ได้นะครับมันก็จะมีจุดที่น่ากลัวอยู่ผมเคยขับมาแล้วรถคันนี้อ๋อพี่บอยขับมาแล้ว Back to the Future เลยไปขับที่ลาสเวกัสเป็นพี่คนไทยใจดีที่เขาสะสมรถรุ่นนี้ไว้เขาก็ให้เอามาทดสอบลองขับบ้านเขามีคอร์เวต10คันอะเก็บคอร์เวตแล้วก็มีไอ้เนี้ยเป็นคันเดียวอยู่ในฝูงคอร์เวตอะเพราะนั้นจะบอกว่าจริงๆแล้วอเมริกาเขาเล่นกันมาตั้งนานแล้วเดลเลียนเนี่ยมาจากหนังนี่แหละแต่จริงมันเป็นรถที่มันไม่แรงเลยนะครับมันธรรมดามากเครื่องกิ๊กก๊อกมากถ้าเทียบกับคอร์เวตนี่มันกิ๊กก๊อกเลยนะเป็นเรื่องของดีไซน์มากกว่าในยุคนั้นอะถูกดีไซน์ที่มันออกมาล้ำจนแบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอเมริกามันก็มีรถล้ำๆของมันอยู่นะตัวเดลาเรียนเนี่ยก็เดลาเรียนเนี่ยก็คือทำให้เห็นเลยว่าเนี่ยเนี่ยนี่คือหนึ่งในรถที่ถูกออกแบบมาคอร์เวตอย่างเงี้ยรู้จักนะเชฟโรเลตคอแวร์เนี่ยคอแวร์เนี่ยก็คือเป็นคอเวตย่อส่วนเอาเครื่องมาวางกลางแต่ทำออกมาขายปุ๊บโดนโจมตีว่าเป็นรถที่ขับแล้วไม่ปลอดภัยเจ๊งเลยหรือว่าคอแวร์ก็ถือว่าเป็นรถที่หายากใช่ไหมในอเมริกาเขามีนักประดิษฐ์นักสร้างรถเยอะแล้วเขาก็จะสร้างรถแบบล่าสุดผมเพิ่งดูประมูลไปเป็นของเขาเรียกการประมูลงานอเมริกาไอซ์แลนด์เป็นเขาเรียกอะไรนะของประมูล RM Auction เป็นรถFerrari 275 Nart Spider รูปมาอันนี้คอแวร์นะนี่คอแวร์คอแวร์ที่บอกก็คือเป็น Ferrari 275 Nart Spider เป็นทีมรถแข่งอเมริกันสมัยเรือมังแล้วก็ชนะเลิศแล้วก็ไปขอให้เอนโซเนี่ยทำรุ่นพิเศษมาเขียนว่านัท NA โดยย่อเขาว่า NARRT นัท Spider ทำมาแค่10คันเหลืออยู่น่าจะเหลืออยู่แค่ประมาณ2คันประมูลไป25ล้านเหรียญ25ล้านเหรียญคันนี้25ล้านเหรียญคิดดูแล้วกันว่าราคามันเท่าไหร่อเมริกาเขาเล่นกันแหละแล้วแบบว่าบ้านเราก็มีหาจริงๆบ้านเราก็ถือว่าเป็นเมกะรถโบราณเหมือนกันนะคนไทยเนี่ยสะสมรถเยอะนะแต่มีต้องเงียบไม่บอกใครซุ่มไว้ตามบ้านตามแบบมีเยอะครับคนไทยเนี่ยต้องบอกว่านี่คือเจ้ามันก็เมืองไทยเขาบอกแบงคอกในฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่ามันคือ1ใน5เมกะรถโบราณเหมือนกันนะแต่มีแต่เมืองไทยมีต้องเงียบเมืองไทยมีไม่บอกว่าฉันมีแต่ว่าถ้าคุณหาจริงๆคุณเจอในเมืองไทยเนี่ยไม่ต้องไปไหนหรอกเยอะอ่ะมาดูเอสเอสคอฮะ GLE 350ครบกับ X6 ตัวไหนน่าใช้ครับนี่ไงเขาวันนี้เขาอุตส่าห์สร้าง DLC มาเจอ X6 โดยเฉพาะ4ล้าน4กับ X6 3.0 ราคาก็พอๆกันอันนี้เขาถามเป็นตัว GLE 350ที่เป็นครับผมเป็นรถที่มีสไตล์ไทยลาดเป็นลักษณะของรถที่เป็นสไตล์คูปเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ถ้าดูสิ่งที่ได้กับเงินที่จ่ายแล้วเบนซ์ดูคุ้มกว่านะครับใช่ไหมอ่าฮะX6 มันมาสักระยะหนึ่งแล้วมันดูเฉยแล้วก็นี่เขาทำออกมาค่า X6 โดยเฉพาะเลยจริงๆแล้วครับผมเขาตั้งใจมาฟัดกันเลยเพราะนั้นได้อะไรที่ใหม่กว่าน่าจะจบกว่านะณวันนี้ครับนะครับอ่ะงั้นเราไปดูเรื่องราวของมิตรแท้ประกันภัยกับเรื่องราวของกรมธรรม์แบบเอ็กซ์ตร้าสำหรับรถเก๋งแล้วก็อีโคคาร์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนการที่วิถีชีวิตของเรา
ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นความเสี่ยงก็เกิดขึ้นมากมายทำให้การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราที่นี่มิตรแท้ประกันภัยจึงได้พัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆโดยมิตรแท้ประกันภัยตระหนักดีถึงในเรื่องของความเสี่ยงนี้และตระหนักดีว่าความรู้ความเข้าใจของเรื่องการประกันภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจึงอยากจะได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักกับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆเพื่อท่านจะได้ไปพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะกับท่านมากที่สุดครับตามที่ได้เคยพูดถึงเรื่องกรมธรรม์ประเภทหนึ่งที่มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นผมขอเสนอกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นคุ้มครองตั้งแต่รถเก๋งอีโคคาร์เก๋งเล็กและ SUV สำหรับการที่จะได้เรทของเอ็กซ์ตร้าในครั้งนี้จะต้องเป็นรถที่เจ้าของรถได้ครอบครองรถคันนี้มาแล้วอย่างน้อย1ปีสำหรับรถที่มีการจดทะเบียนต่างจังหวัดแล้วก็ครอบครองมาแล้ว2ปีสำหรับรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพหรือผู้ครอบครองรถคันนี้อายุตั้งแต่30ถึง50ปีท่านก็สามารถที่จะซื้อกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยได้ครับกรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้ากรมธรรม์ประกันภัยชั้นหนึ่งที่เบี้ยประกันถูกมากๆเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กคุ้มครองประกันภัยชั้นหนึ่งทั้งคันไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีเกิดเหตุและหากประวัติดีไม่เคยชนรับส่วนลดต่อเนื่องสูงสุดถึง 50%กรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้าค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กกรมธรรม์ประเภทหนึ่งเอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยก็เป็นอีกหนึ่งกรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นซึ่งเบี้ยเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยท่านสามารถติดต่อได้ที่สนใจติดต่อ02-552-6868บริษัท Rider Insurance Broker จำกัดตัวแทนจำหน่ายมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย